ครับกับสวัสดีเอฟซีแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้นะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมก็มาตามสัญญาครับ พอดีว่าเมื่อเช้านี่ไปวัดมาครับมื้อนี้เป็นวันพระครับวันพระวันที่7เนาะมื้อนี้ผมสิลงสุดห้วยพี่น้องเบิ่งครับผมสิลงไอ้สุดห้วยหลัก10ล้านก่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหลัก10ล้านไอ้งวดที่แล้วมันหลุดเนาะผมสิเอาไปทดแทนนะครับผมสิลงสูตรใหม่พี่น้องเอาไปจับครูเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อผมสิลง10ล้าน2สูตรครับพี่น้องสูตรที่1กับสูตรที่2ครับสูตรที่1นี่สถิติย้อนหลังเขา13งวดติดครับสูตรส่วนสูตรที่2นี่เขา7งวดติดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ต่อไปผมก็สิลงเป็น10บน10บนนี่10บน5ตัวนะครับสิบลางไอ้สิบลางกับหน่วยลางนี่ก็เป็นไอ้สูตรเลขหาตัวคือกันครับต้นสิบบนหาตัวนี่สิลงให้อีกสูตรหนึ่งแล้วก็ตบท้ายรายการด้วยไอ้สิบบน8ตัวนะครับที่ว่าผมลบคลิปทิ้งนั่นแหละครับตัวนั้นครับผมสิลงคือเก่านะพี่น้องผมสิลงเป็น10บน8ตัว2สูตรคือเก่าครับแล้วก็หน่วยบน8ตัว2สูตรคือเก่านะครับนะครับเพื่อเป็นการเซฟล่าพี่น้องนะผมสิเริ่มจากไอ้10ล่างนะครับเริ่มจากไอ้สูตรรับ10ล่างก่อนเลยพี่น้องไปเบิ่งครับครับมาแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรหลัก10ล่าง5ตัวสถิติย้อนหลัง13งวดติดครับสูตรนี้ครับผมสิพี่น้องผมสิบ่เขียนในผมสิบ่เขียนรางวัลที่1แล้วก็สิบ่เขียน3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวหลังครั้งที่1ครั้งที่2และเลขไอ้ผมสิเขียนเฉพาะไอ้2ตัวท้ายอย่างเดียวครับพี่น้องเพราะอย่างที่เพราะว่าสูตรนี้ผมใส่แค่2ตัวท้ายมาคำนวณครับคันเขียนได้หลายมันก็โอ้ยขี้คร้านเขียนเนาะครับเนาะพี่น้องเอาเขียนง่ายๆสิเลยผมสิแนะนําสูตรที่ว่าง่ายๆครับสําหรับพี่น้องที่ว่าเรียนรู้ใหม่ๆหรือว่าผู้ใดก็แล้วแต่ครับคือว่าผมสิบ่เฮ็ดสูตรยากให้พี่น้องเบิ่งนะผมสิเฮ็ดง่ายๆเลยครับครับผมสิสูตรนี้ผมสิใส่หลักหน่วยครับพี่น้องหลักหน่วยล่างครับเป็นตัวคำนวณนะครับตัวที่ผมที่เริ่มได้พี่น้องผมสิใส่หลักหน่วยก็คือศูนย์ครับนี่คือหน่วยนี่คือหลักสิบเนาะผมสิเอาศูนย์นี่มาตั้งนะครับนี่คือสไตล์ทำสูตรหวยของผมเลยพี่น้องเด้อผมสิมาตั้งเลยครับนี่คิดง่ายๆเลยเอาศูนย์มาตั้งศูนย์นี่วันนี้ผมสิถอยหลังหนึ่งแต้มครับพี่น้องถอยหลังหนึ่งแต้มก็เป็นเก้าเนาะเป็น9เดือนหน้าอีก3แต้มครับก็เป็น9 0ก็เป็น1 2 3นี่ก็เป็น5ตัวครับอันนี้เป็นสูตรลัก10ล้านน้องลัก10ล้านงวดต่อไปเอายังเอา9หาเนาะนี่เขาได้9ครับนี่เขาได้9ครับคือครับงวดต่อไปครับงวดที่ใส่ลักหน่วยเป็นตัวพ่นเก่าคือเอาหามาตั้งเลยพี่น้องเอาหามาตั้งผมคิดเดี๋ยวผมสิเขียนไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อหามาตั้งหาเท่าไหร่ก็เป็น4หาก็เป็น6เป็น7เป็น8หาตัวครับลักสิบคนต่อไปครับ4ครับพี่น้องเขาเลข4ต่อไปนะครับเอาหลักหน่วยมาตั้งอีกคือ6ครับ6มาตั้งพี่น้อง6มาตั้งทอรังก็เป็นหาโอเคต่อนะครับพี่น้องเมื่อกี้นี้กล้องมันสะดุดครับเอาหลักหน่วยมาตั้งเอ้ยเอาหลักหน่วยมาตั้งคือ6พี่น้องเอา6มาตั้งทอรังเป็นหาครับทอรังเป็นหาเขียนใหม่บ่ชัดปานใดเดือนหน้าอีก3แต้มครับน้อง6ก็เป็น7เป็น8เป็น9ขาตัวแล้วก็มาเบิ่งหลัก10งวดต่อไปครับวันที่1กรกฎาคมออก83พี่น้องหลัก10มี8ครับนี่ตรงคือครับเอาต่อไปครับเอาหลักหน่วยมาตั้งอีกคือ3ครับพี่น้อง3มาตั้งเลย3พลัง1เป็น2ด้วยนะ3 3 4 5 6เบิ่งหลัก10งวดต่อไปครับออก2เกียรตินี่หลัก10คือ2นี่คือครับต่อไปเลยครับวันที่16กรกฎาคมหลักหน่วยคือ7ครับเอา7มาตั้งอีกพี่น้อง7ทอรัง1เป็น6เดือนหน้า3 7เป็น8เป็น9เป็น0ไปเบิ่งหลัก10งวดต่อไปครับที่ออก7 8ครับ1สิงหาคมหลัก10มี7นี่พี่น้องเขาเรียก7เห็นบ่ถือครับงวดต่อไปครับ เอาหลักหน่วยมาตั้งอีกครับเอาคือ8มาตั้งเอา8มาตั้งครับทอรัง1ก็เป็น7เดือนหน้า3 8ก็เป็น9เป็น0เป็น1ไปเบิ่งหลัก10งวดวันที่16สิงหาคมครับนี่เลขออก10เลขกลางนี่เห็นบ่หลัก10มี1นี่ถือบ่พี่น้องถือกันบ่นี่
งวดต่อไปครับงวดวันที่16สิงหาคมครับเลขล่าง10เอาหลักหน่วยมาตั้งครับหลักหน่วยคือ0ครับ0ทอล่าง1แต้มเป็น9เดือนหน้าอีก3แต้มครับ0ก็เป็น1เป็น2เป็น3ไปเบิ่งหลัก10งวดวันที่1กันยายนครับหลัก10มี2ครับเลขออก26ครับเลขล่างครับตรงกับ2พี่น้องเห็นบ่นี่ถือครับงวดต่อไปครับวันที่1กันยายนครับเลขล่างออก26ครับเอาหลักหน่วยคือ6มาตั้งอีกครับ6มาตั้งเลยทอลัง1แต้มเป็น5ครับเดือนหน้า3เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9ได้ทั้งหมด5ตัวนะครับไปเบิ่งหลักหน่วย ไปเบิ่งไอ้เลขล่างงวดต่อไปครับออก7 9ครับ16กันยายนครับเลขหลัก10มี7พี่น้องเห็นบ่เขาได้7ครับนี่เอาถือครับเอาต่อไปครับเอาหลักหน่วยมาตั้งอีกคือ9มาตั้งครับเอา9มาตั้ง9ทอลัง1เป็น8เดือนหน้า3เป็น9เป็น0เป็น1เป็น2เนาะไปเบิ่งหลัก10งวดต่อไป1ตุลาคมครับเลขล่างออก9 9หลัก10มี9เนาะพี่น้องอันนี้ก็สูตรหลัก10ล่างเด้อคือต่อไปครับหลักหน่วยมาตั้งอีกคือ9ครับเอา9มาตั้งก็เขียนแบบเดียวกันเลยครับนี่คือเลขคือกันนี่ก็เขียนแบบเดียวกันเลข8กับ0 1 2ไปเบิ่งงวดต่อไปครับ16ตุลาคมเลขล่างออก9 3หลัก10มี9ครับพี่น้องเขาบ่ได้9เขาเป็นบ่นี่ต่อไปนะครับเอาหลักหน่วยมาตั้งอีกคือ3ครับ3มาตั้งทอลัง1แต้มก็เป็น2เดือนหน้า3แต้ม3ก็เป็น4เป็น5เป็น6ไปเบิ่งไอ้หลัก10วันที่1พฤศจิกายนครับหลัก10คือหาเลขล่างของค่า8ครับนี่หาเห็นบ่เขาเลขหาบ่นี่เห็นบ่ถือคำนวณต่อไปครับเอาหลักหน่วยมาตั้งอีกหลักหน่วยคือ8 8ตั้งทอลัง1แต้มเป็น7เดือนหน้า3แต้ม8เป็น9เป็น0เป็น1ไปเบิ่งงวดวันที่16พฤศจิกายนครับเลขล่างออก1 6ครับนี่หลัก10คือ1ครับนี่เห็นบ่เข้าเลข1พอดีต่อไปเลยครับเอางวดต่อไปเลยเอาหลักหน่วยคือ6เอา6มาตั้งอีก6ทอลัง1แต้มเป็น5เดือนหน้า3แต้มเป็น6ก็เป็น7เป็น8เป็น9ไปเบิ่งงวดล่าสุดเมื่อกี้ครับเลขออกเลขล่างออก1 6 7ครับ6 7วันหลัก10คือ6นี่บ่เข้าบ่เข้าเนาะเป๊ะนะครับบัดนี้ผมสิคำนวณงวดสุดท้ายเลยพี่น้องงวดที่ออกไปเมื่อกี้นี่แหละงวดวันที่1ธันวาคมเนี่ยเลขล่างออก6 7เนี่ยก็เอาหลักหน่วยมาตั้งอีกครับคือ7นี่เอา7มาตั้งเลยตั้งนี้เลยครับพี่น้องทอลัง1แต้มก็เป็น6นี่เดือนหน้า3แต้มก็เป็น7ก็เป็น8เนาะ9 0นี่ครับนี่คือหลัก10ล่างงวดวันที่16ธันวาคมพี่น้อง16นี่ธันวาคมเขียนไว้ก่อนนี่ครับนี่ถ้าเบิ่งว่าภายใน5ตัวนี่สิมี1ใน5บ่พี่น้องเบิ่งว่าหลัก10งวดวันที่16ธันวาคมสีฮอดนี่นะสีมีบอลไพ่ได้หาตัวนี่อันนี้ก็ให้พี่น้องเบิ่งใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อสูตรหวยก็เป็นเพียงการคำนวณเด้อครับพี่น้องกับบ่มีอย่างที่แน่นอนหรอกมันคงบางทีก็รู้บางทีก็เขาเนาะพี่น้องเนาะครับเพื่อเดี๋ยวผมสิลงไอ้สูตรหลัก10ล่างให้อีกสูตรนึงครับพี่น้องอันนี้เป็นสูตรที่1เด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมสิเขียนเป็นสูตรที่1ไปรับชมสูตรที่2กันเลยครับพี่น้องครับโอเคครับ